shots, 100 hits. ทีเอส มีบริการมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์ขายไอเทมโค้ดหรือแม้กระทั่งขายไอดีเกมมีบริการสำหรับเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นทีวีอาร์โอวีฟรีไฟฟรีฟ้าสปีดวิสเตอร์หรือแม้กระทั่งบริการของเกมสตรีมออนไลน์ก็มีมาให้ท่านเลือกสรรแล้วที่นี่ kanpe.im.ts ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผม 3 2 1 go อ้าวโอ้โหจังหวะอย่างเป๊ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับรายการ Set for Game กับผมในชาร์ตนะฮะวันนี้นะครับผมเรามากดแรงกันหน่อยนะฮะกับตอนนี้ก็ขึ้นคอนแล้วเรียบจุ้ยตอนนี้ก็ขึ้นคอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้มาเล่นเอลสุนะฮะเอลสุในการเล่นเป็นแผน2แครี่นะฮะซึ่งฝั่งเราเนี่ยเอาเป็นเฟนิกซ์มาฟาร์มนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าก็จะมีดาเมจ DPS แล้วนะครับผมส่วนเราจะเป็นดาเมจแบบนะฮะโพกนะครับผมโพกนั่นเองมาเลยนะครับผมท่านผู้ชมหลายคนที่สงสัยว่าพี่หายไปไหนไม่ลงคลิป2วันเนาะผมไปเที่ยวมาเนี่ยโอเคมูลาดน่าจะฟาร์มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมยิงไวโอหน่อยนะปึ๊บวืดไป1ดอกดอกแรกไม่เป็นไรดอก2มันยิงสวนมานะครับผมปึ๊บจุ๊บปึ๊บโอเคหลบกระสุนก่อนโอเคยังไงจังหวะนี้ดอกแรกไม่เป็นไรดอก2แม่งต้องโดนเอาไม่โดนว่ะเฮ้ยดอก3แม่งต้องโดนขายหน้ามานานแล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะยิงเข้าเรียกได้ว่าแกมกลไวโอไป1ทีนี่ครับผมปั๊บโอเครองเท้านะครับผมชิ้นแรกเลยนะฮะสำหรับการเล่นเอลสูนะครับผมเอลสูเล่นได้หลายสายนะไม่ว่าจะเป็นสายยิงรัวสายโป๊กนะครับผมส่วนผมจะเล่นเป็นสายโป๊กครับเนี่ยปิ้วเอ้าหูยนิดเดียวแม่งเกือบตายไม่ตายซะงั้นไม่เป็นไรฟินิกเราเข้าไปละฟินิกเดี๋ยวเจอเพื่อนเพื่อนขอคลิปเขาก่อนนี่เนี่ยลาดโอเคเรียกได้ว่าลาดได้สวยงามได้ป้อมเลยปะเนี่ยเพื่อนจังหวะนี้ต้องได้ป้อมแล้วเออเรียบร้อยวางแท็บก่อนนะฮะฟาบวางข้างมังกรไปเลยเผื่อจะมีคนมาท่านผู้ชมคิดว่ามันมาไหมผมว่ามันน่าจะมามาละป่าเรากลับบ้านด้วยโอ้ชิบหายละตอดเลือดไปก่อนโดนใครวะโดนแทงปะโดนแทงจริงด้วยนี่โดนนาตาย่างแล้วตีเดียวเออโทโร่ทำได้สวยสวยจัดจังหวะนี้โอ้โหนัดตายแล้วนี่หว่าโอเคมูลาดีกว่าฟื้นปิ๊บก็ห้างนี่คือว่าแกมก้นทะลุจังหวะนี้จังหวะนี้แกมก้นทะลุไม่สาวไวโอไม่ต้องมาเดินสายตูดนี่แน่เรียบร้อยนะครับผม 3-0 เลยนะฮะในเวลาที่ไม่ถึง3นาที 3-0 แอซิด2นะฮะโอ้นี่มันเอลสุนะครับผมในตำนานนะฮะแผนนี้ก็เรียกได้ว่าต้องเล่นเกมไวนะครับผมเลดเกมอาจจะสู้ไม่ได้นะฮะสำหรับแผน2แครี่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ายิงไม่โดนถ้าแบบเกมเริ่มแบบเริ่มได้แล้วเนี่ยก็รีบนะครับผมรีบทำเกมให้มันจบเร็วๆนะฮะสำหรับแผนการเล่น2แครี่เพราะว่า2แครี่เนี่ยมันแรงแต่ต้นเกมนะยิงเช็คไปเลยนะฮะปุ๊บออกเป็นรองเท้ารถคูดาวเนี่ยดีนะครับผมดีในเรื่องของสกิล2คูดาวมันจะไวขึ้นนะฮะช่วยในการที่ทำให้เรารีโหลดกระสุนแล้วยิงได้เร็วขึ้นนะครับผมมูลาดนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นมูลาดป่าถ้าเขาเข้าถึงตัวเราได้เราก็จบนะเพราะฉะนั้นนี่แน่เอ้ยโดนนั้นน่ะทำไปเล่นไปโอ้โหเมื่อกี้มึงอยู่บนไม่ใช่เหรอมูลาดโอ้โหเกือบนี่เนี่ยเอ้ยมูลาดไม่มีมานานดีกว่าขอยัดหนึ่งทีปิ้วนี่โดนเราไม่ต้องเข้าไฟปิ้วไม่ถึงดอกนี้โอเคแต่ทีเดียวเพื่อนโอเคสวยจ้ะนี่คิดว่าเราเรียวของเราเข้าไปปิดจ็อบมีคนจะตายนะเมื่อกี้มาไหมน่าจะออกจากเราได้น่าจะออกจากระยะยิงเราแล้วนะฮะมาขึ้นเป็นมูลามาสะเลยนะครับผมตัวที่หนาที่สุดในฝั่งนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอิฟเน็ตนะในเกมเนี้ยนะครับผมยัดหน้าอิฟเน็ตให้หงายไปเลยแต่สายนี้จะยิงช้ามากนะครับผมต้องทำใจในเรื่องนี้นะครับยิงช้าเนี่ย
้องเน้นแบบระยะนะฮะปิ้วเขาให้นี่พันเจ็ดซึ่งโอเคโดนน่าจะตามเหรอจะตามจริงเหรอป๊าบปิ้วโอ้โหหลบก่อนป๊าบปิ้วไม่โดนยังไม่น่ามานะฮะเขาลากมังกรไปแล้วโอเคโรเจอร์ส ขอกำลังเสริมใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวยิงปิ้ว ต้องกะนิดนึงนะกะว่าเขาจะเดินแบบนี้นะฮะสำหรับการยิงในการเล่นเอลสูนะครับผมคือบางทีเนี่ยเราเล็งไปใส่ตัวนี่เขาจะเห็นนะโอ้โหเรียกได้ว่ารอดใต้หวังขามูลาดเมื่อกี้ยังไงยังไงโอ้โหต้นไม้เขามาเปิดนั่นติแต่โอ้โหตายว่าจะลาสักหน่อยไม่โดนไวโอด้วยนะฮะบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่างุนงิดตรงที่ตัวหนังสือมันมาบังเป้าหมายนะผู้ชมอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเนี่ยถ้าเราเล็งอยู่แบบเนี้ยนะฮะแล้วแบบมีเพื่อนฆ่ากันนะฮะตัวหนังสือมันขึ้นมาบังเป้าหมายเรายิงไม่โดนนะบางทีมันเป็นอะไรที่กวนมากนะโอ้โหพุ่งใส่กูซะงั้นป๊าบปิ้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนเฉยนะเมื่อกี้นึกว่าจะไม่โดนโดนอ่ะโอเคอยากรู้ว่าโดนไม่โดนเนี่ยให้ฟังจากเสียงกระสุนนะฮะถ้าโดนเนี่ยมันจะมีเสียงกระสุนแบบดังชุบนะครับผมตรงนั้นคือเรารู้แล้วว่ากระสุนเราโดนนะครับผมป๊าบเฮ้ยอะไรมาช้อปปี้อะไรมาเข้าตอนนี้เขาไม่ได้จ่ายนะฮะเขาไม่ได้จ่ายรีบปัดทิ้งถ้าเขาจ่ายก็ว่าไปอีกอย่างเคลียร์คลิปไปด้วยสกิล2ไปเลยป๊าบป๊าบป๊าบสายนี้ก็ยืนยิงก็แรงนะฮะแต่ว่าเสียในเรื่องของยิงช้านะครับผมช้ามากนะฮะแต่ผมจะเล่นเป็น Holy Thunder นะครับผม Holy Thunder นี่ยิงธรรมดาก็เจ็บได้นะไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสกิล2นะแต่ถ้าใช้กับสกิล2ได้มันก็เจ็บหนักกว่าเดิมโอ้โหยังไงอุ้ยมีล็อกหลบมีล็อกหลบมีล็อกหลบตีดักกันเถอะเพื่อนตีดักกันเถอะกลับบ้านหมดงั้นกลับด้วยแล้วกันกลับ4เลยนะฮะเพื่อนเราน่าจะเน้นเซฟไฟเน้นปลอดภัยเน้นปลอดภัยกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนไปกับลิตเตอร์ดีกว่าลิตเตอร์จ๋าข้าตามมาแล้วเดี๋ยวข้าจะไปสอดสองพุ่มดาร์คสเลเยอร์ให้นี่ฮะแผนนี้ดาเมจจะเวอร์มากเลยนะท่านผู้ชมแผนนี้เหมาะกับฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวล้วงนะฮะหรือว่ามีตัวล้วงแค่ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่าเฟนิกซ์ในแผนนี้เนี่ยมันเก่งแล้วมันมีอมตะ1จังหวะด้วยจากกิ้งสกิล2นะซึ่งนะครับผมเขาจะเป็นตัวที่แบบเข้าไปทำดาเมจวงไฟนะสำหรับเฟนิกซ์ส่วนเราจะเป็นตัวที่ทำดาเมจต่อ yeah. ตรงนี้น่าสนใจนะครับผมสำหรับแผน2แคลรี่แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเอาตัวล้วงมาแบบ2ตัวขึ้นนะไม่น่าเล่นนะ เราจะตายง่ายมากถ้าสมมติเราเอาฝั่งตรงข้ามเอาแพนด้ากับมูลาดมาคู่กันนะอะไรประมาณนี้นะแต่ในเกมนี้มันมีมูลาดคนเดียวไงนะฮะฟิวนี่โดนจะมีใครมาไหมไม่น่ามีมานะฮะฟิวโดนโอเคฝั่งตรงข้ามเป็นเฟอร์เรนนะกว่าเขาจะเข้าถึงตัวเราได้เนี่ยเราก็ยิงตอดเขาไปเรื่อยๆนะเน้นเซฟระยะนะครับผมเอาโดนเฉยนะนะโอ้เมื่อกี้ขึ้นอะไรนะแอปซ็อบนี่ครับผมยิงโดนโล่เฉยน่าจะโล่ของอิมเน็ตนะฮะปั๊บปั๊บเกมนี้น่าจะง่ายนะฮะฝั่งเรามีตัวล้วงเป็นลิเกอร์ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเขาแหลมเข้ามานี่ไบโอก็ตายก่อนเพื่อนนะขอตอดช่วยเพื่อนปิ้วโดนโดนโอ้โหปิ้วโดนอีกแล้วเข้าไปไม่ได้เลยคือนัดเดียวเขาก็สามารถกลับบ้านได้นะฮะโอ้โหไม่ทันแต่น่าจะจบแล้วนะฮะยิงโอเคเอลสูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบยิงป้อมได้แรงแต่ต้นเกมเลยนะท่านผู้ชมแต่เขาเรียกได้ไงอ่ะป้อมเนี่ยมันจะล็อกดาเมจกายภาพไว้ที่ 1,000 นะครับผมคือไม่ว่าเราจะออกของจอกเกราะหรือว่าออกของดาเมจเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับผมตีเป็น 3-4,000 เนี่ยแต่ว่าถ้าเรามาตีป้อมมันก็จะอยู่แค่พันเดียวนะครับผมคือดาเมจกายภาพอ่ะมันตีป้อมสูงสุดได้แค่พันเดียวนะฮะยกเว้นดาเมจเวทนะครับผมตรงนี้เอลสูก็เลยเป็นตัวที่เอาป้อมในช่วงต้นเกมได้เร็วมากนะแต่ในช่วงเลดเกมก็
ถ้ายิงถ้าเลือกเป็นสายแบบยิงช้าแบบผมเนี่ยนะครับผมก็ถือว่ายิงป้อมช้ากว่าพวกเทลกับเฟนิกซ์นะเพราะว่าพวกเทลกับเฟนิกซ์มันจะยังไงยิงได้รัวกว่านะครับผมเอลสุหยิบมาเนี่ยต้องเล่นต้นเกมให้มันไหลให้ได้นะฮะโอเคเกมนี้ถือว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นแนวทางการเล่นเอลสุด้วยนะเซตไอเทมแล้วก็รูนก็จะขึ้นให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมซับไลค์แชร์นะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม